ตอนนี้ครับผมอยู่กับผมนะครับ The God Channel ครับผมวันนี้เอาเบสมาสเตอร์มาทำมุมมองเบสมาสเตอร์ให้ดูครับผมว่าตัวแทงค์เป็นยังไงอาจจะเล่นได้ไม่เก่งเท่าไหร่ครับผมแต่รับรองได้ว่าถ้าทำตามก็ผ่านฉลุยครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูครับผมว่าผมเล่นแบบไหนรอบนี้ไม่มีแอดนะก็จริงๆจะลงมา4คนนั่นแหละทีนี้น้องขอลงมาฝึกด้วยคนนึงก็เลยเอามาลงมาด้วยไปเรามาดูกันว่าจะลากตรงนี้ยังไงไปอุ้ยตูนลากเลยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวนะต้องทำแบบนี้ก่อนแล้วค่อยชิ่งไปปึ๊บมาครับรอเข้าเหลี่ยมนะครับต้องให้เข้าฝั่งเข้าฝั่งแล้วก็ปล่อยให้ตูดมันยิงคนเดียวไปเลยครับจับเลยว่าเดี๋ยวตอนสู้บอสเดี๋ยวผมปิดคนนะเพราะว่าแม่งมองไม่รู้เรื่องเลยจะได้เห็นชัดเจนเอาแบบไหนเบาๆเหมือนเดิมครับแทงตัวนี้ก็ต้องแทงอย่างเดียวต้องเบาไหมเห็นเขาบอกว่าเบสมาสแทงไม่ได้เบาก็ได้เบางั้นเอาลูกแก้วออกเอาสร้อยออกไม่ต้องออกเดี๋ยวหยุดตีเอาดีกว่าง่ายกว่าเดี๋ยวหยุดตีเอาง่ายกว่ายืนบล็อกเพราะว่าดาเมจมันแรงเกินไปแล้วมันมั่วไอ้ตัวเนี้ยเอานะเปิดก็ได้เผื่อเขาจะได้เห็นว่ามันทำไงบ้างมาดีบอสกันเลยยืนบล็อกเอาตุ่มยืนบล็อกแม่งอย่างเงี้ยเลยเนี่ยครับเล่นอย่างนี้แหละคือถ้าผมตีไปด้วยอ่ะคือดาเมจมันจะบอสได้แรงเฟอร์เลยอ่ะเดี๋ยวเบรกไม่ทันนี่ครับผมก็ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวถ้าลูกน้องมันโดดเข้ามาเราก็ QE หลบครั้งนึงครับผมหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดดาเมจเลยQE ไปครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเนี่ยพอมันเอาขาชี้เข้ามาหาบอสครับเปิดดาบโล่ปึ๊บแล้วก็มันจะหมุนครับแล้วก็ลูกนี้ผมจะให้ฟอสเป็นคนฟอสโอเคจบ1ลูกทีนี้เราก็เคาะบอสไปแทงลูกเหมือนเดิมครับไปตีนู่นเลยโอเคผมจะไม่ทำดาเมจนะเพราะว่าเดี๋ยวมันทะลุครับผมตีบอสมาเหมือนเดิมครับพอมันโดดมาเรียบร้อยไปหนึ่งทำไมบอสมันไม่โดดเข้ากลางอ่ะคราวนี้จริงอ่ะเดี๋ยวผมเปิดดาบโล่แล้วกันบอลเปิดไอ้นั่นทำไมไม่เป็นไรมันรอบเดียวตีลูกก่อนงั้นก็ฆ่าเลยครับผมโอเคเห็นไหมครับมันไอ้คือไอ้ที่สำคัญคือไอ้บอสตัวนี้แหละถ้าดาเมจแรงเกินไปเนี่ยถ้าผมอัดมาตั้งแต่ต้นนะคือแม่งแทบไม่ถึงลูก2อ่ะไอ้ทีนี้บอสอ่ะจะมั่วครับผมคือถ้าผมลงกันอ่ะได้อยู่ครับแบบตีฟาดไปเลยอ่ะมันก็ต้องเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาแต่ตรงนี้ก็ในคลิปผมเลยเบรกเพื่อให้เห็นว่าเอ้ยมันต้องใช้สกิลยังไงมันต้องดาบโล่ตอนไหนมันต้องเปิดฟอสตอนไหนแล้วถ้าเกิดมันข้ามหลุมเนี่ยเราต้องทำยังไง
ก็ประมาณนี้ครับตัวแรกก็จบไปแล้วครับต่อไปตัวที่สองตัวที่สองก็คือเดี๋ยวผมต้องอยู่กับบอสก็คือต้องห้ามกระเด็นออกจากบอสนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวจะวินาศสันตโลครับผมคือไอ้ดันเนี้ยมันมีวิธีลงอ่ะหลายรูปแบบมากเลยครับมันมีหลายอาจารย์นะครับผมก็เลือกดูเอาครับผมว่าจะเป็นสีสำนักไหนครับผมก็ตัวที่ใกล้ถ้าเล่นแบบง่ายๆก็คือยืนตรงนี้ครับผมมันจะไม่โดนอะไรแต่ถ้าเล่นยากๆอ่ะก็เอาแบบวิธีนั่นนะครับผมนั่นแหละเป็นลิงข้างลิงไหนนะครับนะครับโดนฟ้าปึ๊บฟ้าของมันอยู่ตรงนั้นน่ะโอเคแล้วก็หลบไอ้แดงๆนี่ดีๆครับผมถ้าไม่ดีจะกระเด็นอย่างงี้ถ้าไม่ดีก็จะปางตายอยู่ครับผมเราไปบอสที่2เหมือนเดิมครับยืนแทงหลักครับผมปูมึงไปยกโล่นะพี่เกียรติวิ่งมาแล้วก็ยกโล่ทางนู้นมีไอ้โบใช่ป่ะมีโบกับปังเย็นอยู่แล้วก็ไอ้ตัวไม่ล่อมิซายไอ้กูทำไปแล้วไอ้กิฟต์ล่อมิซายกับยกโล่เนี่ยก็เลยขี้เกียจทำละอันนี้ทำไม่ก็ต้องอยู่แทงอ่ะอยู่แทงอย่างเดียวเลยเพราะเขาบอกว่าเบสมาสเตอร์แทงไม่ได้ครับกูงงเลยครับผมแทงอะไรวะเขาบอกว่าลิงไฟฟ้าแทงไม่ได้เดมันมีหมวกเขาวัดอันเนี้ยไม่มีนั่นก็ครบแล้วสวยสายฟ้าโอเคนะชุดนั้นโอ้ยเมื่อก่อนตอนมูกันแบบระห่ำเลยอะชุดทาเนี่ยเหรอตอนไหนไอ้เนี่ยนะใกล้หวานอะชุดออกนี่ดีใจว่าได้พวกแหวนนี่เพราะว่ามันเป็นเครื่องการันตีว่าจะไม่โดนเตะออกจากตีไปมาผมจะใช้วิ่งหน้าหลังเอาครับผมพอบอสมันมีช่องว่างให้ขัดเราก็ขัดครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยครับขัดเลยเราต้องอยู่ที่บอสเอาไว้อย่าลืมไปตีลูกกันเลยอย่ารอดูครับผมโอเคดีเก็บโล่กันส่วนเราก็ยืนรอตรงนี้แหละครับผมเดี๋ยวมันจะมีลูกน้องเกิดปูเดินมาเลยเดินมาผมก็จะไม่ค่อยมองไปที่ตำแหน่งอื่นนะเพราะว่าโฟกัสที่ตำแหน่งตัวเองครับผมโอเคถ้าเกิดว่าตรงนี้เราบล็อกได้5ครั้งขึ้นไปอะครับมันจะไม่ AOE นะครับผมบอสอะแต่ถ้าเราบล็อกไม่ถึง5ครั้งเนี่ยมันจะ AOE หมู่ครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นป่ะครับพอปาปุ๊บมันก็ร่วงลงมาเลยพยายามอย่ากระเด็นนะครับคนแทงอะตรงเนี้ยตีลูกมาจากครูนิ่งๆแดงมาแล้วเก็บโล่ไปเราก็ยืนรอเหมือนเดิมครับเราเป็นคุณตือครับผมพวกนั้นเป็นชนชั้นไพร่ครับผม ก็ตีลูกน้องตามปกติครับแล้วก็ปล่อยพวกมันบล็อกกันไปครับโอ้ทีเดียวตายแล้วครับตัวนี้มันจะเหมือนไอ้บอสสองอาชูล่าครับเวลาเราบล็อกมาเนี่ยแล้วเราปาโล่ใส่มันเนี่ยโล่มันจะมีดาเมจแรงครับผมเป็นล้านครับผมก็จบไปอีกตัวนึงครับผมท
경례가 모두 종료됐습니다. เอกการเนาะโมวิ่งไปไหนวะยัดแค่กูโดนดังป้าเลยสักคนเดียวโลวิ่งไปไหนวะกูเปิดเองก็เปิดมาแล้วตรงนี้ได้มีอะไรครับเราก็วิ่งกันตามปกติแล้วครับผมไม่มีอะไรมากแค่พลาดก็ตายครับผมตายก็ไปเกิดใหม่แล้วก็วิ่งมาใหม่ครับผมแล้วก็บอสตัวสุดท้ายครับผมผลจะเป็น2นะครับแชร์2แล้วก็แทงครับผมแทงด้วยแล้วก็แชร์2ด้วยสองสามสองครับแล้วก็สามสองสามแล้วก็สองสามสองครับเหมือนเดิมครับรหัสมอสบอกเลยว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของดันที่มีแมคานิกที่ค่อนข้างที่จะแบบเยอะอะแต่ถ้าใครบอกว่าแค่นี้ยากแล้วเดี๋ยวเจอดันที่จะเข้ามาในเดือนตุลาเดี๋ยวบอกเลยว่าหมดวันนี้หัวดัวคนนี้เยอะเดี๋ยวจะเรียกครับผมดันนี้ก็มีแหวนนะครับแหวนโหดถ้าใครที่ดูไลฟ์ผมบ่อยๆผมจะบอกอยู่ตลอดว่าจริงๆไอ้แหวนดีเจไม่จำเป็นต้องทำครับเนี่ยครับผมมาทำแหวนนี้นี่แหละครับผมแต่ถ้าใครที่ทำดีเจไปแล้วก็รับรองได้ครับว่า 10,000G แม่งกากกว่า 20G แน่นอนครับผมไอ้แหวนนี้ขึ้นกี่ G ได้วะ8ป่ะรอบละ8ป่ะ8ซิน 8G เต็มที่ก็3รอบ8 3 24ครับ 24G กับ 10,000G ครับผมบวกค่าบิดนิดหน่อยถ้าลงตีนอกเอายังเอายังอย่าลืมนะครับผมเป็นแทงค์นะแล้วก็เป็นแชร์2แล้วก็ต้องดูว่าเวลาเปิดดาบโล่ตอนไหนยังไงเวลขาดไว้พี่ตูนเอกครับอ้าวอันนี้เปิดแบบยกครับผมโอเคอะไรนะปิงเปล่าอ้าวเฮ้ยอะไรตัดเอ้ยทำไมไม่ตัดใครเขียวเขียวทำไมใครเขียวไอ้ฟูแน่ๆเลยเมื่อกี้คือตัดผิดสีครับผมก็เลยไม่เป็นไปตามเป้าหมายแล้วเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรครับยังได้อยู่พอหลังจากพ่นลาวาครบ3วงครับ2ยัง3โอเคเปิดเลยครับดาบโลกโอเคเดี๋ยวบอสเดี๋ยวเข้ากลางแล้วก็2ครับ22ก็คือเป็นผมเรียกรอกับมาร์คปึ๊บแล้วก็มาแชร์กันนะผมแต่ต้องยืนหลังมาร์คนะครับผมเดิมครับบอสกระโดดครับหลบดีๆชิบหายนะครับไม่เป็นไรครับผมต่อไป3เรียบร้อยพอแชร์เสร็จปุ๊บมันจะจับมาร์คแล้วปาออกไปครับผมแล้วก็ต่อไปตัดอัพโอเคพอมันลงมาเสร็จมันก็จะมาร์คเลยแล้วก็2ครับรอบนี้จะไม่มีบอล นะครับผมเพราะเป็นสุดท้ายของรูปแรกเดี๋ยวมันก็จะจับมาร์คปลาไปครับผมเปิดโลกแล้วก็เปิดโลกครับผม60แล้วก็ออกมาครับผมอันนี้ต้องเป็นมาร์คใกล้อ้าวไอ้ขอเอกมาเอกมาเอกไปฝั่งโน้นเอกเป็นอะไรใครเป็นมาร์คตอนนี้ไอ้ครูไม่เป็นไรใช้เอกแทนได้โอเคเมื่อกี้3นะครับพอปลามาร์คออกไปเสร็จพี่บอลต้องเป็นมาร์คนะดูแล้วบอลมาร์คโอเคเดี๋ยวตู้สองเองนี่อยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไงอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเขามาหายเออไม่เป็นไรไอ้บอลมึงหน่อยเดี๋ยวเป็นมาร์คให้ทำไมกูตายเพราะว่าบอลเข้ามา2ลูกใช่
มึงไม่โดนบอลใช่ไหมโดนยังมีสายฟ้าอยู่เลยไอ้เชี่ยก็โดนบอลนี่หว่าเอ๊อยู่เฉยอยู่เฉยเอ๊แล้วเราก็อย่างเมื่อกี้เนี่ยครับคือผิดพลาดเนี่ยนะที่เจอรี่กันไม่ได้แชร์กันเมื่อกี้ทางนั้นน่าจะไม่ได้บอลมากกว่าไม่มีใครเปิดลืมเปิดโล่เลยครับผมมัวอธิบายอี๋ตายหาไปเลยครับผมไม่เป็นไรปล่อยเอ็กตายไปโบไม่ต้องเข้าไปช่วยเรียบร้อยโอเคโบปิดไปเลยมาแล้วสุดยอดโอเคจากเมื่อกี้จริงๆเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับผมผิดที่ไอตูนครับหลบไม่ได้คือเราไม่ได้ทำอะไรผิดครับแม่งหัวทั้งเบ้งเลยครับผมให้ดูก็ลายเทคเดียวครับกูเกียดแก้ครับผมตามนี้แหละครับผมให้ดูแทงให้ดูแทงครับผมให้ดูแทงกับมาร์คตายครับผมแล้วก็มีปังเย็นแชร์มั่วไปอีกทีนะครับผมได้กูมีสายฟ้ากูมีคลิปนี่กูอัดคลิปบอลนะไม่กูไม่ได้รับเมื่อกี้เฮ้ยไม่คือได้รับแต่ได้รับ2ลูกกูรู้แล้วกูโดนบอลทีแรกแล้วมึงมาเป็นได้ไงครับก็กูโดนแดกเข้าไปอาจารย์เดี๋ยวมึงไงค่ะโอเคครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไม่ได้ผิดไรครับผมมันเป็นที่มาร์คตายแล้วก็พอมาร์คตายเสร็จปุ๊บเราก็ต้องสลับตำแหน่งเฉพาะหน้าครับผมแต่ทีนี้อ่ะจริงๆอ่ะไอ้ปังเย็นอ่ะมันดันมีบอลอยู่แล้วลูกหนึ่งครับผมแล้วทีนี้พอมันเข้าไปแชร์ก็คือจะตายเลยนะครับผมเพราะว่าบอลอ่ะรับได้แค่ลูกเดียวครับผมถ้ารับ2ลูกก็คือจะตายเลยทันทีครับผมแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้รับบอลก็เหมือนกันมาร์คจะตายครับผมก็ผมก็ตามนี้เลยครับผมอธิบายไว้ประมาณนี้โอเคก็วันนี้ก็ไปแล้วครับผมฝากไว้เท่านี้ครับผมก็ถ้าชอบถูกใจยังไงก็ฝากกด Subscribe ด้วยครับผม The Ngot Channel ครับผมขอบคุณครับ